สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหม่อมเจ้าสิทธิพรกิตตากรได้เคยเอ่ยอมตะวาจาไว้ว่าเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงวันนี้ตอบโจทย์ยังอยู่เรื่องของจริงฮะยังคุยเรื่องข้าวอยู่แขกรับเชิญให้ตื่นเต้นอยู่ในกระดาษแผ่นนี้แล้วครับเลขาธิการสมาคมพิทักษรัธรรมนูญไทยตำแหน่งยาวๆฮะนายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคุณศรีสุวรรณจันยาเดี๋ยวจะคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเฉลยครับกับคุณวิทูลเลื่อนจำลูนผู้อำนวยการมูลที ชีววิถีสวัสดีครสองท่านครับสวัสดีครับคุณศรีสุวรรณฮะชื่อคุ้นมากเลยเขาลือว่าเป็นขาประจําจะไปฟ้องอะไรเขาเรื่องข้าวอย่างนี้คือประเด็นก็คือมีความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะมีประเด็นข้อกฎหมายมาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างน้อยก็สองสามมาตราเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับทั้งมาตรา4 3า มาตรา81อน,นุมาตรา1นะครับขณะเดียวกันอาจก่าวเ,าเกี่ยวพันไปถึงมาต,าตรา61ว่าโดยเรื่องสิทธิของผู้บริโภคด้วยนะครับ,รบมันก็เลยมีผู้ที่สนใจในเรื่องนี้แล้วก็พูดคุยกันเยอะแล้วก็มาลองขอสมาคมโดยเะมาลองขอส่วนตัวผมเนี่ยให้มาช่วยหน่อย ผมบอกปกติผมก็เชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะ,<ฮ>ะแต่บอกก็กกเป็นข่าวจะเอาเขาด้วยนะคือเป็นนักกฎหมายเนี่ยสามารถทําได้ทุกเรื่องอยู่แล้วในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นเลขาธิการของสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยด้วยซึ่งสมาคมนี้ก็ตรวจสอบในเรื่องของการเป็นบัติตามรัฐธรรมนูญว่าถ้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ใดที่ดําเนินการหรือขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูน <ฮะ S 2> ก็ต้องไปดําเนินการให้เป็นไปตามเจตน,นารมณ์ของกฎหมายก็คือรัฐธรรมนูนนั่นเอง เดี๋ยวจะฟ้องเรื่องไหนประเด็นไหนเมื่อไหร่รัฐบาลดูอยู่จะได้ตั้งหลักได้เอาชัดๆฮะคือ<ท>คือคือเรื่องนี้เนี่ยก็คงเป็นประเด็นพิพาทเรื่องของสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวนะครับการจำนำข้าวนี้อาจจะเป็นแค่ประโยควลีของรัฐบาลแต่จริงผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการจำนำนะครับเพราะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าการจำนำก็คือต้องจำนำของที่ ต่ำกว่าราคาของของมูลค่าของสินค้าคแต่นี่รัฐบาลเล่นจำนำมูลค่าเหนือกว่าสินค้าขึ้นไปเนี่ยมันจะไปเรียกว่าจำนำได้อย่างไรแต่รัฐบาลก็ใช้คําว่าจำนำนะครับอย่างนี้เป็นต้นและที่สําคัญก็คือมันจะเกิดผลกระทบตามมาไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรที่อาจจะได้ผลประโยชน์แต่คนที่เสียประโยชน์เนี่ยเยอะมากไม่ใช่เฉพาะพ่อค้าข้าวสง่งส่งออกที่ที่อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของธุรกิจค้าข้าวเรื่องกฎการตลาดนะฮะแต่ผู้บริโภค นะครับผู้ใช้แรงงานนะครับแล้วก็กลุ่มอื่นแม้แต่คนอยู่ในเมืองก็ได้รับผลกระทบอัน,นื่องมาจากนโยบายนี้ด้วยเพราะว่าราคาข้าวที่จะจําหน่ายในท้องตลาดมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยในขณะนี้ชาวบ้านาผู้ใช้แรงงานยังมีรายได้ไม่ถึงวันละ300บาทนะฮะบางที่ก็ยังแค่100กว่าบาท200บาทเท่านั้นเอง ก็มเมื่อราคาข้าวสูงเขาก็ได้รับผลกระทบมันเป็นอลอจิกเป็นตะกะตายตัวที่ที่คนเหล่านี้ได้รับผลกระทบแต่รัฐาบาลก็ไม่ได้มาดูแลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่ามันเป็นผมคิดว่ามันเป็นลูกกวาดหรือน้ำหวานฉับน้ำหวานที่ฉาบช่วยมากที่รัฐาบาลมาเอามาใช้กับเกษตรกรซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นกระดูกสลังของชาติพอแต่ว่าถ้าเรามองถึงอนาคตอันไกลเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงก็คือกลัวเกษตรกรนั่นเองเพราะว่าณวันนี้เนี่ย เมื่อเกษตรกรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายข้าวได้ได้ในราคาที่สูงเกินกว่าปกตินี่นะครับปัจจัยการผลิตที่สําคัญที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องนํามาเพื่อการผลิตข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยสารเคมียาฆ่า,มาแมลงต่างๆเนี่ยณนะวันนี้เนี่ยเริ่มปรับตัวราคาสินค้าเหล่านี้ขึ้นไปแล้ว และสิ่งพวกนี้เนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วไม่มีทางลงมาได้นะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเมื่อชาบ้านขายของไปได้นะแล้วไป,ไปทำเกเษตรในในขอบถัดไปเนี่ยนะฮะทำนาปลูกข้าวในไม่ว่าจะเป็นฤดูนาปังข้างหน้าหรือฤด,ดูฝนหน้านี่ย ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ขึ้นไปรอหน้าแล้วลเกษตรกรก็จะไม่สามารถที่จะนํานเงินที่เป็นรายได้สูงเหล่านี้ไปใช้ได้ได้มากมายนักอย่างนี้เป็นต้นเป็นผลเสียในระยะยาวมากกว่าและที่สําคัญก็คือว่าเดี๋ยวโครงสร้างเดี๋ยวโครงสร้างจะมาคุยกันแต่เอาเรื่องฟ้องก่อน ตกลงจะฟ้องศาลไหนฮะอาจารย์นิด้าไปฟ้องศาลรัมนูลเขายังไม่รับเลยประเด็นที่อาจารย์อดิตอาจารย์ที่นิด้าไปยื่นฟ้องที่ศาลรัฐธรรมนูลเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าศาลรัฐธรรมนูลไม่รับฟ้องแนี่นะครับเราพูดคุยกันมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าของผมเนี่ยนะฮะ เราต้องยื่นอย่างน้อย3องค์กรเริ่มตั้งแต่ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสุดท้ายก็คือศาลปกครองนะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นประเด็นพิพาทระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐนะครับต้องเคห์อำนาจศาลอยู่ที่ศาลปกครองที่เดียวครับตกลงจะไปศาลปกครองใช่ครับรัฐบาลจะได้รอถูกเอาละเดี๋ยวโครงสร้างเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนะคุณวิทูนะคุณศรีสุวรรณเปิดประเด็นไว้ ว่าถึงที่สุดมันไม่ได้เป็นผลดีอย่างที่รัฐบาลพยายามจะเป่าประกาศตกลงจำนำข้าวมันจะเป็นผลดีกับชาวนาจริงไหมฮะผมคิดว่าตอนที่สังคมไทยได้ถกเถียงกันเยอะนะครับในเรื่องของจำนำข้าวแล้วก็ประกันรายได้นะครับถือว่าเป็นวิธีใหม่เลยนะครับที่การถกเถียงในเชิงนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยลงไปสู่ระดับล่างนะครับ,รบาการถกเถียงเรื่องนี้จะทําให้ชาวบ้านมีความรู้ขึ้นแต่ผมอยากจะเรียนว่า ทั้ง2นโยบายนี้เ,นเกิดขึ้นโดย mm hmm. ผมก็โดยเจตนาคตินะครับ,รบที่จะช่วยเหลือชาวนานะครับแล้วก็ผันก็ประมาณส่วนหนึ่งมาสนุนชาวนาและภาคเกษตรนะครับซึ่งโดยเบื้องต้นเป็นข้อที่ดีที่ทําแบบนั้นแต่ผมคิดว่าจากการวิเคราะห์นะครับที่ติดตามดูนโยบายของทั้งจำนำข้าวและประกันรายได้นะครับรวมถึงของรรคการเมืองอื่นที่หาเสียงในช่วงเลือกตั้งเนี่ยผมว่าทั้งส นโยบายดังกล่าวนั้นเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาของชาวนาอย่างแท้จริงนะครับ,รบอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรือ,อาชาวนาวได้ชาวนาได้ตังค์อะฮะเอาเงินไปให้ราคาข้าวดีขึ้นทําไมไม่แก้ปัญหาฮะาก็จะเป็นการแก้เพียงระยะสั้นนะครับเหมือนที่มีการวิเคราะห์กันซึ่งผมเห็นด้วยทุกป,ประการนะครับว่าเงินที่ลงไปสู่ชาวนานั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ด้านอันที่หนึ่งนะจะลงไม่สู่ชาวนาส่วนใหญ่ทั้งหมดนะครับที่ผมคำนวณดูแล้วเนี่ยมีประมาณ6 0นะครับหรือมากกว่าที่ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้และส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับอันที่สองก็คือว่าเงินที่ลงไปสู่ชาวนาที่เข้าโครงการได้นะครับซึ่งบางคนก็วิจารณ์เป็นชาวนารวยนะครับซึ่งจริงไม่รวยทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นชาวนารวยนั่นจริงนะครับอาจจะมีฐานะดีกว่าชาวนาหลายคนที่ไม่เข้าโครงการแต่ชาวนากลุ่มนั้นเองเนี่ย ก็ไม่ได้ผลเต็มแม้แต่หน่วยเลยนะครับจากเงินจำนำนะครับที่ลงไปสู่พื้นที่หมื่นห้าได้กี่บาทฮะจริงๆนะครับหมื่นห้าเนี่ยเท่าที่ผมสัมภาษณ์ชาวนาแลครับแล้วก็เช็คข้อมูลในหลายจังหวัดเนี่ยจริงๆชาวนาจะได้รับอยู่ที่ตานึงประมาณหมื่นต้นๆเนิ่ยได้เองครับหมื่นสองนี่ถือว่ามากสุดแล้วครับหมื่นห้าได้หมื่นสองสามพันหายไปไหนฮะครับผม สามันก็หักไปจากกระบวนการเช่นาการหักความชื้นเป็นต้นนะครับรวมถึงอื่นๆนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ชาวนาได้รับจริงๆจะเหลือแค่ประมาณ1 2ื่นนะครับหรือไม่เกินนั้นและที่สําคัญคือครับใน1 2ื่นที่ชาวนาได้รับเนี่ยนะครับต่อตันนะครับของการปลูกข้าวเนี่ย ปรากฏว่าชาวนาต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นอีกนะครับซึ่งเราคำนวณดูแล้วตัวเลขโดยเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า5 0เป็นตะครับเป็นต้นทุนของชาวนานะครับคือหมื่นสองเนี่ยมัน<ผ>มเป็นราคาที่ชาวนาขายได้จริงๆครผมต้นทุนชาวนาในประเทศไทยทุกวันนี้เฉลี่ยเนี่ยต่อตันเท่าไหร่ฮะอยู่ที่8 0 0 0หมื่นสองต้นทุน8 0 0พ8,000พันครับเหลืออยู่แค่4 0 0พชาวนารอดไหมฮะนั่นสิครับแต่ว่าถือว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการช่วยเหลือชาวนาครั้งนี้เนี่ย ก็จะทําให้ชาวนาที่เข้าโครงการได้นี่ครับจะได้ประโยชน์มากกว่าที่ผ่านมาที่ไปสู่กลไกตลาดเต็มที่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าหากจะช่วยชาวนาจริงๆเนี่ยจะต้องไปดูที่โครงสร้างการผลิตที่ผมคิดทุกภาคการเมืองนะครับหรือนโยบายของหลายรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้แตะตรงนั้นอย่างแท้จริงนะครับโครงสร้างการผลิตคืออะไรครับของการผลิตข้าวของชาวนาประเทศไทยอ่นี่คือ คำถามใหญ่มากเลยนะครับซึ่งผมว่าถ้าจะแก้ต้องแก้ตรงนี้ซึ่งมีอยู่3าเรื่องใหญ่ๆนะครับคืออะไรบ้าง1นึ่งสองผมขอญาตอธิบายโดยใช้เตียมัวอุปกรณ์เสริมมาแล้วฮะเอากล้องจับฮะเร็วสุดเลยนะครับปัญหาหลักของเราที่สําคัญที่สุดของเกษตรกรไทยนะครับชาวนาไทยก็คือโครงสร้างของเรื่องการถือครองที่ดินนะครับเมืองไทยตอนนี้แย่ที่สุดเลยนะครับตัวเลขเฉลี่ยของชาวนาไทยทั่วประเทศที่ต้องเช่าที่ดินทำกินตอนนี้อยู่ที่ประมาณ หกสิบเปอร์เซ็นต์คือชาวนาเนี่ยเข้าที่ดินทํากินเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้มีที่นาเป็นของตัวเองแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละหกสิบใ,ในเขตภาคกลางเนี่ยตัวเลขเนี่ยขึ้นไปถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่างเช่นในจังหวัดชัยนาทนะครับอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีตรงนี้เป็นต้นนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของชาวนาเนี่ยเป็นชาวนาเช่าที่ดินซึ่งชาวนาเหล่านี้เนี่ยจะต้องจ่ายค่าเช่านะครับต่อฤดูกาลผลิตอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยบาท ต่อไร่นะครับถ้าต่อตันเนี่ยก็อาจจะถึง 3,000- ถึง4,000นะครับซึ่งเกือบประมาณ 1- ใน3เลยนะครับหรือมากกว่าของต้นทุนการผลิตทั้งหมดรอดไหมฮะครับอ๋อให้ได้หมื่นห้านี่รอดไหมฮะนี่ฮะนี่คือปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำหมื่นห้าก็จะได้แก้ปัญหาแค่เพียงรายไอตัวรายรับเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้ลดต้นทุนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยผมอยากเชห้คุณปิโยดูตรงนี้ครับเชิญครับถ้าเทียบกับเวียดนามนะครับอันนี้จันไหนฮะชาร์จไหนฮะชาร์จนี้กครับ น like ี่คือพื้นที่การผลิตข้าวของเวียดนามนะครับเราเห็นว่าประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับหรือประมาณ3ใน4ของเวียดนามเนี่ยผลิตข้าวในเขตลุ่มน้ําโขงนะครับคือจุดนี้ใช่ไหมครจุดนี้ครับสามในสี่ของเวียดนามปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ําโขงครับอันที่2ในเขตลุ่มน้ําแดงนะครับแต่ใน2พื้นที่นี้เนี่ยชาวนาเช่าของเวียดนามเนี่ยมีไม่ถึง20%โดยเฉลี่ย คือชาวนาเวียดนามเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินเอง80%ใช่ครับในขณะที่ชาวนาไทยเนี่ย80%เช่าที่เขาใช่ครับเห็นไหมฮะแล้วผลต่างมันคืออะไรฮะผลต่างก็คือว่าต้นทุนของชาวนาก็จะสูงกว่าใช่ใชไหมครับนี่คือปัญหาใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการแข่งขันถ้าเราเข้าไปสู่ประชาคมสิ่อาเซียนเราก็เสร็จเลยใช่ไหมฮะเพราะเราแข่งขันโดยที่ชาวนาเราเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่า <pip. S 1> นะครับเสียเปรียบกว่าไม่ได้เริ่มต้นที่ศูนย์เท่าเขาใช่ไหมครับ สู้เขาไม่ได้แน่ๆต่อไล่เพราะว่าต้องจ่ายค่าเช่าที่ด้วยแล้วยังไงผลต่อเนื่องเป็นไงต่อฮะนี่ก็อันที่หนึ่งครับนะครับอันที่สองที่เราแตะนอกแมน้อยมากเลยก็คือว่าการจัดการเรื่องเชิงประธานนี่ผมพูดถึงเฉพาะในเขตชาวนาที่อยู่ในเขตชิงประธานแต่ว่าปัญหาของไทยส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามีชาวนาที่อยู่นอกเขตเชิงประธานนะครับมากนะครับมากกว่าที่อยู่ในเขตเชิงประธานเนี่ยประมาณสองเท่าตัวครับนะครับ ในขณะที่เวียดนามนะครับถ้าเราดูไอ้ตัวรายละเอียดตรงนี้นะครับเวียดนามเป็ประเทศอยู่ในอาเซียนครับนี่คือพื้นที่เฉลี่ยนะครับโอเคครับเห็นไหมครัประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเฉลี่ยน้อยที่สุดในอาเซียนนะครับก็คือใกล้เคียงกับพม่าพม่ากัมพูชาลาวนะครับเห็นไหมค้ัต้นๆนี่คืออะไรครับต้นมาเลเซียนะครับฟิลิปปินส์ใช่ครับฟิลิปปินส์เวียดนามอินโดนีเซียนะครับไอ้ที่สูงสูงเนี่ยคือ4ประเทศนี้คือพื้นที่เฉลี่ยนะครัเห็นไหมครัมาเลเซียมีตัั้ง65%นะครบ เวียดนามมี55นะครับแต่ที่ของไทยมีแค่ของไทยเหลือเท่าไหร่ประมาณ25กันเองนะครับไม่เกิน25นะครับถัดไปก็คือพม่ากับพม่าลาวใช่ครับน้อยมากอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงกลางใช่ครับข้อมีทางน้อยใช่ครับผลของการไม่อยู่ในพื้นที่ชนบทไทยเป็นส่วนใหญ่คืออะไรฮะเลยทําให้ผลผลิตข้าวของไทยส่วนหนึ่งนะครับก็เลยผลผลิตต่ามากในเขตภาคอีสานในเขตน้ําฝนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่ากิโลกรัมต่อไร่แค่นั้นเองนะครับ เห็นไหมฮะในที่เขตชนประทานเราผลผลิตใกล้เคียงกับเวียดนามนะครับอยู่ที่700กว่ากิโลกรัมต่อไร่แต่ว่าเขตชนประานเรากลับมีปัญหาเรื่องเช่าที่ดินตกลงต้นทุนเราก็แพงกว่าเขาเพราะว่าต้องเช่าที่สองเขตชนประทานเราก็น้อยกว่าเขาผลผลิตเราก็ต่ํากว่าแต่ต้นทุนสูงกว่านี่คือปัญหาพื้นฐานเลยอันนี้1นสองแล้วเอาไปไงต่อฮะนี่คือที่ทั้งรับจำนำและประกันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยกลับนะครับในความเห็นผมเราต้องจัดการเรื่องนี้นะฮะนั้นอันที่หนึ่งกลับ อันที่สองครั้งที่สองก็คือว่าขึ้นข้างบนครับผมครับก็คือการลดต้นทุนการผลิตนะครับท่านผู้ชมลองดูตรงนี้ครับในขาที่เราต้นทุนสูงใช่ไหมครับจากปัญหาพื้นฐานที่ว่าเนี่ยนะครับมาดูต้นทุนต่อไร่นะครับนี่การศึกษาของสถาบันวิจัยข้าวนาชาติและก็ FA o อนะครับพบว่าเห็นไหมต้นทุนต่อไร่ของไทยสูงที่สุดถ้าเทียบกับเวียดนามกัมพูชาหรือลาวเห็นไหม คือในบรรดาเพื่อนบ้านทั้งหมดสา <3, S 2> <ผ>มสประเทศเนี่ยไทยมีต้นทุนต่อไรสส่สูงที่สุดนะครับทั้งในเขตจมปาทานและในเขตที่พึ่งผ่าน้ําฝนในอีสานนะครับอันที่1นึ่งกับเชิญต่ออันที่สองอแต่เมื่อมาดูผลผลิตนะฮะต้นทุนสูงกว่าแต่ผลผลิตกับน้อยกว่านะครับเวียดนามน,น,นะฮะเห็นไหมเกือบสองเท่าเห็นไหมอันนี้เวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวสูงกว่าไทยเห็นไหมครับ แล้วก็ไทยกับไทยอยู่หลับเดียวกับกัมพูชาและพม่ากันนั่นเองสูสีกันมากใช่ครับตกลงต้นทุนที่ดินก็แพงกว่าเขาเพราะต้องเข้าที่ใช่ครับเขชนประธานก็น้อยกว่าเขาใช่ครับแล้วก็ยังจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆต้นทุนต่อไล่แพงกว่าเขาใช่ครับแล้วผลิตได้น้อยกว่าเขาเองครับในการที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่านโยบายที่มีการถูกตงอยู่ตอนนี้กลับไม่ได้พูดถึงการลดต้นทุนการผลิตกลับตรงนี้เลยนะครับนี่คือปัญหาอันที่สองนะครับที่ ยังไม่หมดอีกเลยใช่ครับมีอีกอันหนึ่งครับที่พอโครงสร้างเป็นแบบนี้ไปช้าต่อไปฮะนี่คือข้อเสนอในเชิงทางเลือกว่าถ้าคุณจะแก้ปัญหานี้เนี่ยคุณจะแก้อย่างไงนะครับในความเห็นผมก็คือว่าเราจะต้องลดต้นทุนการผลิตซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ได้พูดเรื่องนี้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ลงสู่รายละเอียดนะครับแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคุณวิโยได้ช่วยตรินาดูนะครับว่าอันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับาต่แม้คันนี้เนี่ยต้นทุนการผลิตอย่างเช่นสารเคมีกําจัดสัตรูพืชของไทย ตอนนี้ในพื้นที่นาข้าวสำคัญนะครับในเขตที่เป็นก็เรียกไรซ์โบนี่ครับของไทยก็คือทิราภากลางตอนนี้เราสูงที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับชาวาตอนตกของอินโดนีเซียสูงกว่าเวียดนามในลุ่มน้าโขงที่ผมชี้เมื่อกี้สูงกว่าจีนในมณฑเทเจอร์เจียงซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้่าสาคัญสูงกว่าเวียดนามที่ลุ่มน้ําแดงสูงกว่าลูซอนตอนกลางของฟิลิปปินสูงกว่าทมินนาดูของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้น เราเห็นได้ชัดเลยตอนนี้เนี่ยเราใช้ต้นทุนการผลิตที่มากเกินไปนะครับและโครงการที่เราสมุนแค่ไรายได้อย่างเดียวเนี่ยในสุดแล้วจะไม่แก้ปัญหานี้นะครับดัง<ะ>นั้นทางเลือกก็คือว่าต้องนําไปสู่การลดต้นทุนการผลิตซึ่งต้องนําไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนนะครับผมยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมนะครับ,รบตอนนี้ที่เวียดนามกําลังทำนะครับน,นี้โปสเตอร์เลยใช่<อ>ครับโปสเตอร์ครับที่จับด้านล่างต่อครับผมเวียดนามเรียกว่าบ้าเขี่ยมบ้าถังนะครับแปลว่า3ลด3าเพิ่ม<ะ> นี่คือการแก้ปัญหาการลดต้นทุนนะฮะสามลดสามเพิ่มนี่สามลดก่อนฮะสามลดอะไรฮะลดนี่ฮะเห็นไหมฮะอันที่หนึ่งคือลดการใช้พันธุ์ข้าวลงนะปกติมีการใช้พันธุ์ข้าวประมาณ3ามกิโลต่อไร่เวียดนามบอกต้องลดให้ต่ำกว่า1ิบกิโลนะครับลดอันนี้จะลดได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าต้นทุนข้าวผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ10บกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของต้นทุนทั้งหมดอันที่สองลดการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งต้นทุนอยู่ที่35%ของต้นทุนการปลูกข้าวปัจจุบันอันที่3ลดการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชนะครับเมื่อลดตรงนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไปพร้อมกันด้วยนะครับของเวียดนามก็คือนี่สามลดใช่ไหมสามเพิ่มต่อก็คือเพิ่ม1นึ่งผลผลิตข้าว2เพิ่มคุณภาพข้าว3เพิ่มกําไรให้กับชาวนานะครับนี่คือทิศทางนะครับที่ควรจะเป็นนะครับคือเวียดนามนี่เห็นปัญหาหมดแล้วจากที่เราเล่ามาทั้งที่ ต้นทุนเขาต่ำกว่าเราเขายังจะสามรถสามเพิ่มอีกครับผมเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมกีจอาเซียนเพื่อการแข่งขันที่มากกว่านี้แต่เราไม่ได้แต่เรื่องพวกนี้เลยนะครับนี่เป็นปัญหาใหญ่มากครับไอ้ยาให้พักเหนื่อยกันฮะคุณศรีสุวรรณฟังแล้วเป็นไงจะหมดเวลาแล้เนะฟังจนจะหมดเวลาก็นีเห็นอะไรฮะถือเป็นข้อมูลสําคัญที่เราจะไปใช้ในคดีของสมาคมยินดีครับยินดีครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราต้องชี้ให้รัฐบาลเห็นว่านโยบายประเภทนี้หากไม่สามารถแก้ไขตามข้อเสนอที่คุณ วิูุนนาเสนอเนี่ยเราจะนําไปสู่เข้าลบเข้าผงเข้าปัญหาและในที่สุดรัฐบาลก็ยังมีนโยบายอื่นๆซึ่งเป็นประชานิยมตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมันสำปะหลังยางพาราอ้อยหรือแม้แต่เรื่องของปาล์มน้ํามันและเยอะแยะมากไปอาจจะเป็นกุ้งเป็นไก่เป็นไข่เป็นอะไรเยอะแยะตามไม่หมดถ้าเราไม่สามารถที่จะกระตุกให้รัฐบาลเนี่ยได้ทบทวนประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยผลสุดท้ายแล้วคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนไทยทั้งประเทศ นะ,ระเราอาจจะเข้าไปสู่กรีซหรือประเทศอะไรต่างๆที่ล่มจมกันทั้งประเทศซึ่งเรื่องนี้เราเราควรต้องบอกรัฐบาล แลวในทางกฎหมายมันฟ้องร้องกันได้เลยรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารมีสรริทธิกำหนดนโนยบายเขาชนะเลือกตั้งมาพอจะทํานโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์เขาก็บอกเอ๊ะคุณสิริวัณขาเนี่ยประจารํามาฟ้องอีกแล้วรรเรื่องนี้มันเป็นประเด็นพิพาททางปกครองนะครับอย่าลืมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมีหนึ่งคณะคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกรนชอกรนขนะครับมีกระทรวงพาณิชย์มีกรมการค้าภายในซึ่งดูแลเรื่องเหล่านี้เมื่อประเด็นในเชิงนโยบายหากไปดําเนินการคือออกกฎหรือคําสั่งใดที่นาไปสู่ความเดือดร้อนความเสีย ให้กับประชาชนประชาชนผู้รด้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี่นะก็สามารถใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องเพิกถอนมติดังกล่าวได้ซึ่งมติเรื่องนี้จริงๆรรัฐบาลโดยกรนขเนี่ยนะฮะมีมติมาตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาต้นปีที่ผ่านมาในเรื่องของการเพิ่มราคาจำนำข้าวออกมาดังนั้นก็เป็นสิทธิของประชาชนที่จะใช้สิทธิทางศาลในการประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องได้ใช่ครับเอาทีนี้ในทางกฎหมายว่ากันไปสู้กันไปคุณวิทูนะถ้าไม่ไปเล่นในทางกฎหมาย ภาคประชาชนเกษตรกรเออชาวนาะเออจะต้องเดินไงกันต่อในเมื่อรัฐบาลเดินมาแบบนี้แล้วฮะเวียดนามจะเดิน3ามรถสามเพิ่มแลวไทยจะต้องเดินยังไงฮะผมคิดว่าการดันทุรังไปโดยใช้งบประมาณมหาศาลแล้วก็ชาวนาไม่ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงเนี่ยนะครับผมคิดว่าจะอยู่ได้ไม่นานก็คือภไปในช่วงไม่เกิน2หรือ3ฤดูการผลิตนะครับว่าขานี้เนี่ยสังคมไทยเตรียมต้องเตรียมนะครับที่จะเสนอทางออก ให้กับรัฐบาลหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องการบริหารประเทศนะครับหรือไม่แต่ฝ่ายค้านนะครับต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีความจำเป็นมากนะครับและผมคิดว่ามีน้ําหนักมากเพราะตอนนี้เป็นทิศทางใหญ่ของโลกนะครับที่จะมุ่งหน้าไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ในขาเดียวกันสามารถแข่งขันได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับคนในประเทศอย่างแท้จริงครับตกลงถ้าวิเคราะห์ตามโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยสองชาร์ตใหญ่บเริ่มเพิ่มเนี่ยฮะ รัฐบาลไทยพลาดตรงไหนสรุปชัดๆเลยฮะรัฐบาลอยากช่วยชาวนาเอาอยากหาเสียงและเอาอยากกลับมามีชัยชนะในการเลือกตั้งแต่ในมุมโครงสร้างทั้งหมดรัฐบาลพลาดตรงไหนฮะตรงนีค้คือการตัดสินใจก,การใช้เงินนะครับ,รบที่หวังผลระยะสั้นมากเก,กินไปซึ่งหนึ่งเราจะได้คะแนนเสียงนะครับแต่ว่าคะแนนเสียงนั้นเนี่ยไม่แน่นอนนะครับราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ชาวนาจะเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะครับเปลียนสิ่งที่จะต้องทําก็คือว่า ท่ามกลางที่ประชาชนเริ่มฉลาดมากขึ้นได้ข้อมูลมากขึ้นสังคมไทยได้ข้อมูลมากขึ้นเนี่ยคนจะเล็งไปที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กี่ปีเราจะเข้าสู่ประชาคมาสิทอาเซียนโดยสมบูรณ์ใช่ไหมครับเด็ต่างประเทศเขาปรับหมดแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้อเสนอที่นําไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ว่านะครับแก้ปัญหาที่ดินจัดการจิงประทานการลดต้นทุนการผลิตและมุมม่งไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยในสุดแล้วเนี่ย จะชักนําให้ทั้งชาวนาเองและคนชั้นกลางนะครับรวมถึงปัญญาชนทั้งหลายนะครับที่จะสนับสนุนรัฐบาลที่นโยบายแบบที่ว่านี้นะครับผมคิดว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับมันต้องมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนเท่านั้นครับครับท่านผู้ชมครับเอาทีละข้อนะฮะถามรัฐบาลพรุ่งนี้จะเชิญมาตอบในรายการตอบโจทย์ฮะเอาเรื่องที่ดินก่อนฮะการถือครองที่ดินครับนะฮะเรื่องชนละประทานว่าอย่างไร ะะเรื่องผลผลิตต่อข้าวต้นทุนเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อน <ผม S 1> บ้านสู้เขาได้ไหม,มต้นทุนการใช้สารเคมีคมตกลงใส่ด้านรายได้ไปอย่างเดียวเพิ่มรายได้แต่ไม่ได้จัดการเรื่องต้นทุนกับโครงสร้างการผลิตรัฐบาลที่เคารพจะตอบคําถามเหล่านี้อย่างไรรวมถึงคําถามของ TDRI 1 2 3และ4ข้อที่อาจารย์นิพน์ได้ตั้งไว้วันก่อนพรุ่งนี้เชิญตัวแทนรัฐบาลมาตอบโจทย์หน่อยครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับ ผมพินโยตรัยสุยรธมาย,ยังจับเรื่องข้าวพรุ่งนี้พบกันกับตัวแทนรัฐบาลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ